สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับนะครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าพเนจรสงครามอวกาศนะครับดูซิว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่แล้วก็เหมาตู้ทั้งหมดกี่คูปองนะครับเรามาดูกันเลยส่วนในเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14นะครับก็ราวๆ3วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับสำหรับรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับในการสุ่มแต่ละครั้งเขาจะมีบอกนั่นเองนะครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยจะมีดังนี้เลยทุกคนผมว่าผมก็อัปเดตแพ็คเสริมมาแล้วแต่แม่งรูปไม่ขึ้นทุกคนอย่างเกื้อนน่ะแม่งโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะสมมติคุณต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด100คูปองต้องการ2สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด300คูปองและต้องการที่จะเหมาตู้นะครับของกิจกรรมเนี้ยต้องใช้ทั้งหมด650คูปองได้นะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าในการสุ่ม1ครั้งเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับสกินฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหรืออันบนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงของคุณด้วยนะครับมันไม่ได้ฟิกนะครับว่าคุณเนี่ยจะต้องได้สกินนี้ก่อนสกินนี้ก่อนนะคุณอาจจะได้สกินของตู้เรียนภายใน100คูปองก็ได้แล้วแต่ดวงของคุณด้วยนะครับซึ่งมีคนได้บ่อยด้วยนะสำหรับสกินในแลในราคาถูกๆเนี่ยประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ขึ้นในผมต้องลองออกเข้าใหม่ก่อนหรือเปล่าไอ้เคียกว่าอัปเดตแพ็กเสริมหมดแล้วนะเว้ยมึงโหลดมาสิและอีกอย่างนึงครับมันจะมีพวกดวงดาวนะครับดวงดาวเนี่ยสามารถไปใช้ในกิจกรรมพวกกิจกรรมนี้ได้นะทุกคนเนี่ยดวงดาวเดี๋ยวมันจะมีพวกดวงดาวให้เราแลกนะครับคุณก็เอาสกินไปแลกนะแต่โดยทรงแล้วอันไหนที่มันมีดวงดาวให้แลกแม่งจะแพงเว้ยทุกคนมันจะแพงจัดอ่ะแพงมากเลยนะครับมันจะใช้ประมาณ40-50อันแรกอ่ะสมมติมีดวงดาวแลกเข้าใจปะอย่างเกลื่อนโอเคนะครับเราก็ไปกันเลยอันแรกมา let's go นี่ได้ดาวมา2อันนะครับไป9อันไป let's go ไปโอ้อย่างเกลื่อนเลยเอฟเฟกต์วาร์มนะบินถาวรเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันเป็นยังไงอะอีกสักการ์อีกสักการ์เซาซีจังเซาซีจังโหได้สกินทุกคนผมมีทั้ง2สกินแล้วผมจะเอามาทำเกลื่อนเลยวะแม่งโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกดเอาคอมพิวเตอร์สูงเฮ้ยผมไม่มีสกินนี้ได้ไงวะเอาก็ได้เอาได้เซาซีจังเซาซีจังแล้วผมมีอะไรวะทุกคนที่ผมได้เมื่อกี้เนี่ยผมได้อะไรวะผมได้อะไรอ่ะเฮ้ยเอฟเฟกต์วะไปไหนอ่ะ GM ชุดสีดีกาสวิตดีผมไปได้มันตอนไหนวะเฮ้ยคุณรับชิ้นส่วนสกินใหม่แต่คุณยังไม่มีสกินนี้โอ้โหแม่งเอ้ยผมถามว่ามันอยู่ไหนเอฟเฟกต์วาร์ปผมมาเฮ้ยแม่งกวนนะมึงให้กูแล้วมึงก็มาส่งกูซีไอเวนชุดอะไรเนี่ยแฮกอะไรอ่ะคืองงไปหมดแล้วผมมีเอฟเฟกต์วาร์ปจริงปะเนี่ยเอฟเฟกต์วาร์ปนักบินอวกาศแล้วใช้ไปแล้วเอ้ามึงเอายังไงกับกูวะมันเอายังไงกับผมมาทุกคนเอฟเฟกต์วาร์ปอวกาศอยู่ไหนเอฟเฟกต์วาร์ปอวกาศอวกาศเนี่ยอ้าวไม่ใช่เอฟเฟกต์อวกาศไม่มีกดใช้ไปแล้วมันไม่มีแม่งโคตรเกลื่อนเลยว่ะทุกคนอย่างปั่นกูแม่งให้ปลอมอ่ะทุกคนอย่างเกลื่อนเลยประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวไอ้พวกไอ้กล่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปรีวิวแยกแล้วกันแล้วก็พวกกิจกรรมของเอ็กกี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างไปดูกันเลยนะโอเคมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างนะครับ
ห้าคำพีได้นะคอเฉยงงมากคุ้มจัดจะมาละรูปโปรไฟล์นะครับโอ้โหสวัสดีสวัสดีการทุ่งสว่างได้นะครับห้าคำพีได้นะคอเลยเหรอเชี่ยดวงดีวะโคตรดีอ่ะนะครับกอก็มีให้ดูนะครับแต่ว่าไม่มีให้ดูไงว่าวิบ้าหรือเปล่าแล้วผมลืมอัปเดตก็ไม่รู้นะครับขอบคุณมากครับพูดตาถูกใจนะสวัสดีคุณบอลมาช่วยด้วยนะครับเหงือกบวมก่อนนอนให้อมเกลือครับสกินของซูก้ากับกรอบโปรไฟล์สวยอ่ะแต่ละสกินเปิดราคามาไม่แพงนะครับรูปโปรไฟล์ซูก้าวิบับด้วยเกิดกิเลสอีกแล้วซื้อเลยเชื่อผม20คัมภีร์3บางทีคุณอาจจะได้ใน1คัมภีร์ก็ได้นะเฮ้ยไม่ใช่5คัมภีร์นะสวัสดีคุณบอลวชิรุด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทริคในการช่วยนะครับไอ้ยะอมเกลือวะโอ้โหแล้วไม่บอกผมแต่ทีแรกคุณบอลหรือว่าผมยังไม่ได้อ่านวะเออวะ เดี๋ยวคืนนี้ลองดูตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะนะครับสวัสดีคุณณัฐวุฒินัทวิทย์ณัฐวุฒิด้วยนะครับขออนุบาลอุนบาลคืออะไรอ่ะ3 2 1ครับผมสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับเวลาพี่เล่น RV พี่กดคนเดียวหรือว่าเล่นกับทีมครับผมเล่นคนเดียวแล้วเจอแต่ทีมโง่ครับไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งเพื่อนในทีมเหมือนกับไม่เหมาะกับแรงคอนเลยครับตายอย่างเดียวนี่ผมก็เหมือนกันทุกคนคุณโจเซฟผมบอกเลยว่าผมก็กดโซโล่เหมือนกันแล้วเมื่อคืนผมเพิ่งเจอมาเลยให้ตายเถอะแม่งโลม212ออฟเลน171ฮากึ๋มจัดอะเมื่อคืนผมอย่างร้อนเลยนอนแทบไม่หลับแม่งสวัสดีคุณอมกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณฮัทเทพด้วยนะสวัสดีคุณเอสนิวด้วยนะครับสวัสดีคุณอาร์ตเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณชลธารนะสวัสดีคุณซินเอ็นจีโอด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจนจบนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีลงคลิปทั้งหมดอีก3คลิปนะทุกคนนะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ฉะนั้นต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์น่าจะมีสายโทรเข้ามาแล้วโอเคนะครับใครไม่รู้โทรมานะครับน่าจะเป็นพัสดุนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าใครดูจบพิมพ์หน่อยว่า87แล้วกันนะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่งสรุปจะโทรผมด้วยเนี่ยรู้ว่าแม่ผมโทรมาวะใครดูจบพิมพ์หน่อย87นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับร้านครับในจอนี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่เต็ม10ให้เท่าไหร่ก็สามารถมาบอกกันได้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะทำกิจกรรมพวกกล่องนี้ด้วยนะกล่องสกินนะครับแล้วก็จะมีพวกกล่องสกินแล้วก็กิจกรรมของอิกกี้นะครับที่เรียกว่าต้องทำแน่ๆนะเพราะมันเป็นกิจกรรมของ RV Creator ครับนะครับแล้ววันนี้เนี่ย RV Creator ครับจะโอนเงินมาด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีสกินไหนที่อยากได้เลยก็เลยว่าไม่มีเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบายงงไปหมดแล้วโอเคไปละขอพิสูจน์โลกในชั้นไฟสุดท้ายหน่อยครับเรียบร้อยทุกคนในที่สุดเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่แพ้มานานหลายเกมนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็กลับมาได้นะครับเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะดีนะผมไม่หยิบไวเลตมานะเขาหยิบทาร่ามาด้วยเขาก็เลยโดนสลิมผมฟัดเข้าไปนะครับประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยอุ้ยเราเล่นแบบนี้ได้ที่1เฉยงงงงเฉยอ่ะทุกคนที่ขนาดผมโคตรปล่อยไก่เลยผมชนะเลยทุกคนนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบาย